สบายดีค่อยบรัดแค่และในคลิปวิดีโอนี้ค่อยสภาพสกอร์แมปชมเรื่องราวของเจ้าหยุยนาจัมปาซักเจ้าสวิตลาที่เพิ่งเริ่มสำหรับราชวงศ์จัมปาซักหนึ่งในราชวงศ์ที่บ่ค่อยมักมีการเอ่ยถึงหลายปานใดบ่เว้นแม้แต่ในประวัติศาสตร์ลาวส่วนหลายผู้คนจับจ่อมาที่ราชวงศ์ลวงบางที่มีบทบาทกับรวมลาวให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในราชวงศ์จัมปาซักในช่วงท้ายก็มีความน่าสนใจบ่แพ้กันนอกจากจะเป็นกษัตริย์อิทธิพลระหว่างฝรั่งเศสและสยามในลาวเจ้าสวิตจัมปาซักและพระวงศานุวงศ์ก็นักใจบ่แพ้เดียวว่าจะอยู่ข้างใครกันแท้โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยของเจ้าหนุ่ยนาจัมปาซักในข้อศ.1903หาในข้อที่6และได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ราชวงศ์จัมปาซักล่มสลายไปและบีบให้ราชวงศ์ลูฮบางมีอำนาจแทนตัวเองในการสร้างตามเปลี่ยนพระราชาจากลาวในข้อศ.1953ส่วนเรื่องราวของเจ้าหนุ่ยนาจัมปาซักจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงกันในก็ลืมฟ้ากุมิตาและคนภูมิทรัพย์สควายพร้อมก็เรียงข้าดันลูกโบเลยจากนั้นเข้าไปโซฟาพร้อมกันโดยเจ้าหยุยนาจัมปาซักเป็นพระบิดาของเจ้าบุญอุ้มนาจัมปาซักกับเจ้าเฮือนชุดสมอนเจ้าหยุยประสูติในข้อศ.1870โดยเป็นลูกก็ของเจ้าคำสุขนาจัมปาซักเจ้าผู้ครองนครจัมปาซักคนที่11ซึ่งในพระราชทานฐานันดรบรรดาซักจารสกัดที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เจ้ารัศดรให้ตำแหน่งผู้ช่วยราชการให้ครองจัมปาซักในข้อศ.1897ต่อมาเมื่อเจ้าคำสุขนาจัมปาซักถึงแก่พิธาลัยด้วยพญาสราในข้อศ.1901โดยรัชสำนักสยามได้ให้เจ้าอุปราชหรือเจ้ากำพันเป็นผู้รักษาราชการเมืองจัมปาซักไปก่อนเนื่องจากยำคันได้แต่งตั้งจากทางการสยามว่าจะผู้ครองนครจัมปาซักคนใดแน่นอนว่าเจ้าหยุยนาจัมปาซักถือว่าเป็นเจ้าชีวิตจัมปาซักองค์ที่12ต่อจากพระบิดาอยู่แล้วสำหรับในช่วงชีวิตใบล้นของเจ้าหยุยนาจัมปาซักหรือบางคนเชื่อว่าเจ้าน้อยเพิ่นเติบโตท่ามกลางการเมืองที่เริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายโดยพระองค์เป็นหนึ่งในผู้มีความสามารถเก่งในเรื่องการวางแผนและพระองค์เองก็มักจะพัวพันกับเรื่องราวของขลังอยู่แล้วโดยพระองค์ได้รับการศึกษาจากราชสำนักเป็นอย่างดีโดยในการบันทึกของเอียนจีแบร์ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำมหาวิทยาลัยวิสคอนซินและแมดิสันในอเมริกาได้กล่าวว่าเจ้าหยุยนาจัมปาซักต้องการรวบรวมความมีแง่ของจักรจัมปาซักขึ้นมาแต่โดยสองสั้นผ่านนั้นต้องการบีบให้จัมปาซักบุกไปทางเรือย้อนตอนเลือกข้างใดข้างหนึ่งหรือบ่ดังนั้นตัวเองก็จะถูกปลดจากพระบรมวงศานุวงศ์ในระดับถัดไปและก็ตามหลังจากเจ้าคำสุขสวรรคตเหตุให้บรรลังของจัมปาซักถูกเว้นวางอยู่โดนถึง3ปีเหตุให้เกิดมีกลุ่มกบฏต่างๆที่ต้องการปลดแอกบ่จะเป็นขบวนการของเจ้าองค์แก้วเป็นต้นในตอนนั้นสมาชิกราชวงศ์จัมปาซักองค์หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้กวดกับฝรั่งเศสประจำบ้านม่วงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหยุยนาจัมปาซักขณะนั้นเจ้าหยุยยังคงประทับอยู่ในเขตแดนสยามต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ลอดอ122ฝรั่งเศสจึงนมดาวให้เจ้าหยุยนาจัมปาซักเป็นผู้ครองเมืองจัมปาซักแทนพระบิดาเจ้าหยุยนาจัมปาซักจึงส่งหนังสือไปบอกทางการสยามทางการสยามตอบไปว่าให้รับตำแหน่งตามที่ฝรั่งเศสบอกเลยเมื่อดังนั้นถ้าฝรั่งเศสเอาพวกอื่นมาตังวงตระกูลของเจ้าหยุยนาจัมปาซักจะได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเจ้าหยุยนาจัมปาซักจึงตกลงให้เป็นผู้ครองจัมปาซักและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้เจ้าหยุยนาจัมปาซักขึ้นเป็นเจ้ายุติธรรมเส้นเดียวกันกับเจ้านครจัมปาซักคนก่อนๆนับเป็นเจ้ายุติธรรมลำดับที่3รองจากเจ้าคำชกและเจ้าคำใหญ่และต่อมาเจ้าหยุยนาจัมปาซักได้ส่วยโน้มน้าวให้ชนกลุ่มน้อยในเขตภูเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคองว่าให้มาเข้าห้องกับกองทัพองแกวซึ่งเป็นแกนนำขบวนการต่อต้านในภูเพียงบริเวณที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในข้อศ.1893เจ้าหยุยนาจัมปาซักยังได้ไปยังพื้นที่กบฏพร้อมกับภูมิซากาฐานฝรั่งเศสและกองทัพชาวเวียดนามกองใหญ่และเมื่อนายพลของฝรั่งเศสเริ่มยิงเข้าใส่ชนกลุ่มน้อยบางคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นกบฏโดยส่วนภาพก็โจมตีกลับด้วยการใช้หน้าไม้ยิงซึ่งก็มีข้อได้เปรียบเนื่องจากอาวุธจะบุส่งเสียงดังนอกจากนี้แล้วกลุ่มชนเผ่ายังใช้กับดักเพื่อทำให้ศัตรูหาจนบาดเจ็บและสังหารผู้นำฝรั่งเศสหลายคนฝ่ายชนเผ่าสามารถจับและมาตูทหารชาวเวียดนามส่วนใหญ่ร่วมถึงเจ้าหยุยนาจัมปาซักเอาไว้ใดแต่เมื่อผู้นำของส่วนเผ่าเดินทางมาฮอดเราจึงได้ว่าเป็นเจ้าหยุยนาจัมปาซักแล้วซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งจุดห้องไห้ออกมาโดยได้ขอให้ที่เจ้าหยุยถูกจับผู้นำส่วนเผ่ากล่าวว่าพวกเขาคิดว่ากองทหารนั้นมีแต่ชาวฝรั่งเศสและเวียดนามแต่กลับหัวมีเจ้าหยุยนาจัมปาซักเสด็จเดินทางหัวมานำหลังจากนั้นส่วนเผ่าทุกคนก็
ขอกรมกราบเจ้าหนุ่ยและขอให้พระองค์ช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาแนะนำว่าเจ้าหนุ่ยเป็นญาโยซึ่งเป็นคำเตือนบุคคลที่เปรียบเหมือนเป็นบิดาพวกเขาจัดงานเลี้ยงและผู้นำของชนเผ่าข้าทุกคนความร่วมมือกับเชิญฉลองเพื่อแสดงความเคารพถวายเนื้อสัตว์เป็นของบูชาให้วิญญาณบรรพบุรุษหลังจากผ่านไปสามมือส่วนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้จึงพาเจ้าหนุ่ยนั่นจับปลาซักไปที่แม่น้ำคองและปล่อยตัวพระองค์ส่วนทางฝรั่งเศสได้เอิ้นเจ้าหนุ่ยให้เข้าไปพบหลังเมื่อหงว่าพระองค์ได้เดินทางกลับมาแล้วชาวเวียดนามบางคนที่เห็นวิหารกับฝรั่งเศสได้เกิดความระคายเคืองว่าเหตุใดจึงมีทหารชาวเวียดนามบาดเจ็บล้มตายจำนวนหลายแต่เจ้าหนุ่ยกับรอดมาได้แบบที่ไม่มีหอยแม้แต่น้อยเลยโดยเจ้าหนุ่ยอธิบายไปว่าราชวงศ์จับปลาซักกับชนกลุ่มน้อยนั้นมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนานพวกเขาบอกความประหลาดใจที่ถูกโจมตีย้อนไฟฝรั่งเศสเป็นไฟเริ่มยิงก้อนจึงถูกโต้กลับอย่างหุนแหงแม้ขบวนการต่อต้านลักๆจะสิ้นสุดลงเมื่อข้อสอนในเก้าจุนสามแต่กรมกบฏยังอาศัยอยู่ในผู้เพียงบริเวณอีกต่อไปหลายปีและเจ้าหนุ่ยนั้นจับปลาซักที่มุ่งสึกผูกพันกับพวกข้าและสำนักจับปลาซักได้เริ่มแอบสะสมกักตุนอาวุธที่นำเข้ามาจากพนมเปญอย่างผิดกฎหมายประกอบด้วยดินปืนถึง230กิโลกรัมไปให้กรมกบฏพวกข้าและต่อมาเจ้าหนุ่ยพร้อมเสื้อผ้าวงจับปลาซักมีช่วยเข้าไปปลุกระดมชนเผ่าที่อยู่บริเวณฮาบสูเพื่อหาความชอบธรรมและสะสมอำนาจของตัวเองและแล้วก็ตามขบวนการของวงแคลได้ย่อมจำนวนในเดือน10ปี1907และถือผ่านชีวิตในเดือน11ปี1910ย้อนว่าเจ้าหนุ่ยนั้นจับปลาซักได้กลายเป็นไส้ศึกให้กับฝรั่งเศสและเป็นสำคัญที่สุดชนเผ่าเทิงผู้เพียงรู้สึกพอใจหลายที่ความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการระหว่างพวกเขากับเราต้องหยุดสงักลงเนื่องจากหลายฝ่ายมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการส่งเครื่องรัฐบรรณาการที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมาจ่ายเป็นภาษีในรูปแบบของเงินแต่กลับบริยังอย่างกลับมาเป็นการตอบแทนได้อย่างใดหรือจะว่ายังไงว่าแต่ก่อนกลุ่มชนเผ่านี้เคยส่งช่วยหรือเครื่องบรรณาการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวไปมาแต่บัดนี้มาแลกเป็นธนบัตรแทนซึ่งกลุ่มชนเผ่ารู้จักนำใช้และแนมว่าธนบัตรมีประโยชน์ที่จะมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยแพทริกจอรีนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ามีหลักฐานซีไวหลายคนเป็นสมาชิกของอดีตราชวงศ์ลาวที่เกิดความรู้สึกแข็งข้อและแนะนำว่าการปกครองทางไทยและฝรั่งเศสถือเป็นการแทรกแซงของต่างชาติส่วนเจ้าองค์กรมาดามได้เขียนจดหมายไปถึงราชสำนักจำปาสักไปว่าในช่วงการล่าอาณานิคมและก่อนการลุกฮันลาวของสยามพวกเขาเคยจ่ายภาษีแบบลายหวยกับเจ้าอนุวงศ์โดยมีราชวงศ์จำปาสักเป็นผู้เก็บรวบรวมเองโดยนักประวัติศาสตร์ต่างตีความว่าจาบุตรโจในตอนนั้นเป็นผู้ครองจับปาซักในข้อสอน1819จาบุตรโจเป็นลูกของเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเวียงจันทร์และต้องการเฮสกับสยามจะเป็นต้องมีการเก็บภาษีจากจับปาซักไปยังเวียงจันทร์เพื่อใช้ในการรวบรวมทางการทหารส่วนบางของทางฝั่งไทยในรัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นว่าเป้าหมายของกลุ่มกบฏคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลับไปอยู่ในรูปแบบเก่าเจ้าหนุ่ยบุกเพียงแต่ฟักไฟกับกบฏแต่ราชวงศ์จับปาซักก็อาจมีบทบาทในการวางแผนในการปลุกปั้นการลุกฮือขึ้นที่เกิดขึ้นในทั้งสองฝั่งฟังและอาจล่าไปไกลชุดเทิงพักกับของเวียดนามเช่นเดียวกันซึ่งทางการสยามก็รู้ดีว่าพวกเขาบ่มีเม็ดเงินและการสนับสนุนเพื่อจะมาประเทศฮูกระบบการปกครองจับประสาทอีกต่อไปเฮ็ดให้บรรดาจอมเมืองน้อยหลายคนเกิดความพอใจจนไปเข้าพวกกับฝรั่งเศสแทนและต่อมารัฐบาลดูจีนฝรั่งเศสและยกเลิกสถานะความเป็นเจ้าของนครลงเมื่อวันที่2เดือนสิบเอ็ดปี1903เจ้าหนุ่ยจึงมีฐานะเป็นผู้ว่าราชการเมืองจับปาซักหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเจ้าเมืองจับปาซักแทนจนถึงปี1941เมื่อประเทศไทยได้ดินแดนนครจับปาซักกลับขึ้นมาอีกครั้งและได้มีการจัดตั้งแขวงจับปาซักขึ้นมาทางการไทยก็ยังคงให้เกียรติเจ้าหนุ่ยนั้นจับปาซักเป็นเจ้าแขวงจับปาซักคือเก่าและอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อวันที่2เดือน3ปี1946พระองค์ก็สวรรคตไปแล้วก่อนหน้าที่ดินแดนลาวจะกลับไปเป็นของฝรั่งเศสอีกบ่โดนโดยเจ้าหนุ่ยน่าจับปาซักทรงมีพระโอรสและพระธิดาที่ประสูติแก่พระชายาและมอมอีก5พระองค์และหนึ่งในนั้นเกิดจากเจ้าเฮือนสุสมรมีโอรส3พระองค์คือมีเจ้าบุญอุ้มน่าจับปาซักเจ้าสมบูรณ์และเจ้าบุญอ้อมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของลาวในรัฐบาลราชสาจากลาวโดยสรุปรวมแล้วเจ้าหนุ่ยน่าจับปาซักมีพระโอรสและพระธิดาร่วมกันเทิงซาพระองค์ในทีเดียวและนี่คือเจ้าหนุ่ยนั่นจับปาซักเจ้าชีวิตเล่าที่เถิกเริ่มและจ่าที่จับปาซักเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มชนเผ่าแต่บัดนั้นได้กลายเป็นคู่แค้นเดียวในการที่ฝรั่งเศส
เยรูสถานและทรงจับประซักลงเป็นเพียงเจ้าเมืองนั้นเห็นว่า 1. ผู้ครองจับประซักยังอยากเข้าหัวเป็นส่วนหนึ่งของสยามเอไทฟังเซบพอใจจึงมีการรู้สถานะลงอย่างง่ายได้และ 2. จับบุรุมนัดจับประซักได้เคลื่อนเป็นผู้ครองนครจับประซักคนต่อไปแทนพระบิดาเจ้าศรีสว่างวงศ์เจ้าของโลหะบางเฮียของเอกราชจากฝรั่งเศสและสถาปนาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาวพระเจ้าศรีสว่างวงศ์จึงขอเจ้าบุญอุ้มสละราชบัลลังก์ในการเป็นเจ้าของนครจักรพรรดิและมาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรลาวซึ่งเจ้าบุญอุ้มก็ยอมแต่ในความเป็นจริงแล้วขณะนั้นเจ้าบุญอุ้มป่วยอยู่จึงมีการสร้างทหารลงไปและมีการบังคับให้เจ้าบุญอุ้มเพื่อลงนามในเอกสารสละบัลลังก์แต่เจ้าบุญอุ้มมีข้อเสนอว่าตัวเองจะเปลี่ยนห้องเพียงเจ้าชีวิตลาวและองค์กุลสกุมารเท่านั้นดังนั้นราชอาณาจักรก็เลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราภายใต้ราชวงศ์โลหะบางแต่ไปๆมาๆจากการที่จะลดอำนาจของราชวงศ์จักรพรรดิโดยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์แต่มาในรัชกาลของเจ้าศรีสว่างวัฒนาอำนาจในการบริหารของราชอาณาจักรเรากลับไปตกอยู่กับราชวงศ์จักรพรรดิเมื่อต่อที่เจ้าบุญอุ้มขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยราชวงศ์จักรพรรดิได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศหลายแล้วทุกคนได้มีความคิดใดเกี่ยวกับเจ้าหยุ่ยนั่นจักรพรรดิและราชวงศ์จักรพรรดิซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ลงเว้ยเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากมีช่วยกดไลค์แชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ลืมฝากกดติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านลงบนเลยเพื่อจะพัดคลิปใหม่ส่งไปแค่สำหรับวันนี้สบายดี